วันนี้นะครับแม็กมานะครับ V2 ควรทำอะไรบ้างครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่เยอะนะครับแต่ของมันต้องมีนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราควรทำอะไรบ้างนะครับแม็กมา V2 นะครับไม่ต้องไปแต่งแรงเยอะนะครับไปอัพสปกสปีดให้มันสิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าใครมีงบก็จัดครับเราไม่ว่ากันนะครับนะครับของมันต้องมีนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเซ็ตโชค4ต้นนะครับเซ็ตโชค4ต้นนะครับที่ร้านก็จะทำอยู่4ต้น200บาทนะครับนะครับอย่างที่2นะครับกันโคงนะครับกันโคงอลูนะครับสีแดงนะครับอย่างที่3ก็กันยกทำแค่3อย่างนะครับจบเลยครับจะเล่นแบต2เซลล์3เซลล์ได้หมดครับนะครับในส่วนของมุมล้อนะครับผมจะเซตไปให้ลูกค้าเกือบทุกคันแล้วนะครับ Magma V2 นะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับแรงนะครับคุ้มกับสปีด45แอมป์นะครับในราคา 6,800 บาทนะครับรถเดิมๆนะครับมีจำหน่ายนะครับที่ร้านมีสต็อกนะครับเป็น10คันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ Magma V1 นะครับก็จะเริ่มบางๆลงเพราะว่า1นะครับ Magma V1 เนี่ยในเรื่องของใบสีเซอร์โวชุดไฟนะครับแบตเตอรี่นะครับซื้อมาก็ต้องอัพครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเฟืองตัวนี้ครับเป็นเฟืองเกรดลาวานะครับทนนะครับใช้ยาวๆนะครับ2เซลล์3เซลล์ไม่รูดแน่นอนครับถ้าจะรูดก็ต่อเมื่อลูกปืนตายลูกปืนล้มนะครับเล่นลุยน้ำมาแล้วก็ไม่หล่อลื่นนะครับลูกปืนก็ตายได้นะครับสนิมขึ้นนะครับเสื้อเกียร์ละลายนะครับเป็นมาตรฐานของลูกปืนอยู่แล้วครับนะครับอัพแค่3อย่างก็พอแล้วครับจบเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับราคานี้คุ้มนะครับ 6,800 บาทนะครับแล้วก็อัพเกรดเพิ่มอีกต่างหากนะครับไม่รวมค่าอัพนะครับราคา 6,800 นะครับคือลดอย่างเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้เลยครับถ้าผมทำให้แล้วไม่ยกล้อไม่แรงนะครับในกรณีแบต3เซลล์นะครับเอารถฟรีไปเลยครับคอนเซปต์เดิมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับของมันต้องมีนะครับของมันต้องมี